สวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของความอ้วนมาได้ยังไงนะครับสาเหตุของความอ้วนนะครับแบ่งได้เป็น5ข้อซึ่ง2ข้อแรกเนี่ยคนโดยทั่วไปรู้กันดีอยู่แล้วข้อแรกเลยก็คือการกินที่เยอะเกินไปส่วนข้อที่2ก็คือการใช้พลังงานที่น้อยเกินไปต่อมาดูกันอีก3ข้อที่เหลือแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของกรรมพันธุกรรมเนี่ยมีผลประมาณ 20-30% เลยพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีผลในการแบ่งเซลล์ของไขมันเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดแล้วพอเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มจำนวนได้แตกต่างกันไปในแต่ละกรรมพันธุ์ของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีพันธุกรรมอ้วนมีเซลล์ไขมันที่มันมากกว่าคนเหล่านี้ก็จะอ้วนได้ง่ายกว่าต่อมาข้อที่4เป็นเรื่องของการใช้ยามียาบางชนิดเนี่ยที่ทำให้เราอ้วนได้เช่นที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของยาคุมนะครับยาคุมเนี่ยทำให้อ้วนได้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องของสเตียรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่กินยาอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าอ้วนขึ้นหลังจากการกินยาก็ลองเช็คเรื่องยากันไว้ด้วยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับโรคบางชนิดโรคที่พบได้บ่อยก็คือโรคไทรอยต่ำหรือพร่องไปไทรอยเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เราใช้ในการเผาผลาญทำให้เราเบิร์นได้ดีนะครับคนที่อ้วนขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมเช็คไทรอยกันด้วยว่าระดับมันยังปกติดีอยู่หรือเปล่าก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสุดท้ายอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ